โอกาสจริงๆก็สำคัญนะถ้าเราไม่มีโอกาสอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสแข่งไม่มีโอกาสทำในสิ่งที่เราฝันอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้มีโอกาสที่จะลองทำฝันที่เราอยากทำจริงๆให้เป็นจริงได้อะไรเงี้ยสวัสดีครับผม CJ คงทรัพย์คงคาอายุ22ปีครับจริงๆตอนเด็กตัวผมอยากเป็นนักกีฬาก่อนที่ผมจะเล่นเทนนิสผมก็เล่นเทควันโดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมก็ชอบหลายกีฬาแต่ก็เลือกยากเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ก็เลยให้ลองเล่นหลายๆอย่างซึ่งตอนก่อนหน้านี้ผมก็เล่นเทควันโดแต่บอกว่าตอนนั้นตัวเล็กด้วยอะไรเงี้ยก็เลยลองเปลี่ยนมาหากีฬาอื่นดูบ้านผมอยู่แถวรามอินทราครับแล้วก็ตอนนั้นบังเอิญไปกับรถที่ไนติงเกลแม่ถามว่าอยากไปว่ายน้ำไหมอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าผมก็รู้สึกว่าว่ายน้ำมันน่าเบื่อสำหรับผมก็เลยพอเข้าไปกลับรถเนี่ยก็เจอคอร์ตเทนนิสแล้วเราก็แบบไม่เคยเห็นนะตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบไอ้คอร์ตอะไรทำไมมันสวยๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากลองไปเล่นก็ตอนนั้นเขามีแบบผู้ใหญ่ใจดีอะไรเงี้ยแล้วก็คุณพ่อเขาถามว่าแบบเราอยากเล่นใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่คนนั้นแล้วเขาก็ให้ลองเล่นก็รู้สึกว่าจริงๆเทนนิสเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้หลายอย่างใช้ทั้งร่างกายใช้ทั้งสมองอะไรเงี้ยมันเหมือนคล้ายๆเล่นหมากรุกแต่แบบต้องเคลื่อนไหวไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดีครับมันต้องพลิกแพลงเกมอะไรตลอดเมื่อก่อนเหมือนเทนนิสตอนนั้นพี่บอลพี่ปิ๊กพี่ทัมมี่ดังอะไรเงี้ยก็แบบมันมีแมตช์เยอะพอช่วงที่เล่นเนี่ยก็คือตอนนั้นหลังจากที่ซ้อมเสร็จโค้ชเขาบอกว่าไปแข่งได้นะหลังจากนั้นก็เลยไปลองแข่งเลยครั้งแรกก็ตกรอบแรกเลยครับนับแต้มยังงงๆอยู่เลยเดินไปเดินมาคู่ต่อสู้ก็บอกว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยต้องไปคอร์ตขวาอันนี้ต้องไปซ้ายก็ยังงงๆแต่ก็สนุกดีครับจริงๆเทนนิสเป็นกีฬาที่สนุกนะครับแต่บอกว่าพอเราเล่นอาชีพแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนการทำงานอย่างนึงเราเล่นเทนนิสเนี่ยคือเราก็ต้องมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมจะต้องมีตารางว่าทำฟิตเนสตอนไหนซ้อมยังไงพัฒนาอะไรเพื่อแมตช์ครั้งต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำให้ดีขึ้นหรือพัฒนาขึ้นจากเดิมลึกๆแล้วตั้งแต่เด็กถ้าผมทำได้จริงๆผมอยากเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกครับก็พยายามตั้งช็อตเทอมก่อนหรืออะไรเงี้ยก็แบบช็อตโกก็อยากตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนว่าบอกว่าตอนแรกปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งไว้แค่ท็อป 1,000 แล้วก็ตอนนี้ทำได้900ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่บอกว่าก็จริงๆอยากให้ได้แต้มดีกว่านี้เป็นไปได้ก็ท็อป 500ของ ATP ก็ดีพูดถึงกีฬาเนี่ยบางทีคือมันจะมีแพ้ชนะคือเราก็ไม่สามารถตีดีได้ตลอดหรือตีดีได้ทุกวันอะไรเงี้ยก็จะมีบางวันที่เราทำได้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะไรเงี้ยบางทีเราก็จะรู้สึกที่ทำไมเราซ้อมมาแต่แบบว่าเรารู้สึกว่าเรายังทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเสียใจนิดๆกับผลบ้างแล้วก็รู้สึกแบบเซ็งแบบว่าบางทีคือทำไมวันนี้เราไม่สามารถคีพเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดีเหมือนวันก่อนๆหรือบางวันที่เรารู้สึกว่าตีได้ดีเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ายังไงผมก็ยังอยากเป็นนักเทนนิสอยู่คือบอกอาจจะบอกว่าไม่แน่หลังจากนู้นอาจจะร้องเพลงหรืออะไรก็อีกเรื่องนึงหรืออะไรเงี้ยครับแต่จริงๆเป้าที่ฝันก็ยังเหมือนเดิมถ้าทำได้ก็เป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกครับผมรู้สึกว่า Bangkok Open เนี่ยหลายๆคนจะทราบว่าแบบว่าแมตช์เนี้ยไม่ได้มีบ่อยจริงๆถือว่าเป็นแมตช์ใหญ่อยู่เป็น ATP Challenger Tourก็ซึ่งจริงๆเนี่ยพวกเราได้โอกาสนี้มาเนี่ยก็อยากทำให้ดีเพราะว่าจริงๆเป็นโอกาสที่เราจะได้เก็บแต้มเพิ่มได้ไปเจอกับนักเทนนิสฝีมือต้นๆของโลกอะไรเงี้ยก็โอกาสอย่างนี้หาได้ไม่ง่ายก็ผมอยากจะขอบคุณบริษัท Job Top Gun นะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการนี้ผมได้ยินมาว่า Job Top Gun คือให้โอกาสเกี่ยวกับการหางานใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้มาสปอนเซอร์รายการนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยครั้งนี้เขาให้โอกาสในการหาประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับเทนนิสแล้วก็ให้เราได้แข่งได้ประลองฝีมืออะไรเงี้ยยังไงก็ต้องขอบคุณจ็อบท็อปกันอีกทีส่วนตัวผมแล้วก็ทุกๆคนก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แบบว่าซัพพอร์ตพี่ปิ๊กพี่ดนัยที่เป็นโค้ชคนรอบข้างอะไรเงี้ยก็มีผลที่แบบช่วยให้กำลังใจเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากสู้ต่อ